รณีของรถกระบะตู้ทึบขับชนคนแล้วก็ไม่รู้นะครับลากศพไปไกลกว่า5กิโลเมตรเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังกันไปแล้วล่าสุดเนี่ยเราเจอตัวคนขับแล้วและพบว่าเขาเมานะครับเมาแล้วก็มาขับจากคลิปนี้ครับคนที่ขับรถตามเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็พยายามจะบีบแตรส่งเสียงบอกให้เขาหยุดให้เขาลงมาดูว่าข้างใต้รถเนี่ยมีศพจนสุดท้ายเนี่ยจอดนะครับจุดที่ไปจอดเนี่ยอยู่แถวๆถนนเลียบคลอง2ครับปากซอยเอราวัณ4อำเภอคลองหลวงปทุมธานีตรวจสอบเบื้องต้นผู้ตายชื่อว่านายไพรวันเกตเจริญครับอายุ38ปีขี่ซาเล้งนะครับก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุถูกกระบะตู้ทึบชนพอย้อนกลับไปดูในจุดที่ถูกชนเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางประมาณ5กิโลเมตรตามหน้าจอเลยพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเจอคนเจ็บอีก2คนครับตกอยู่ในน้ำ1คนอยู่บนถนนอีก1คนพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วคนเจ็บก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพี่ครับเพื่อนของผมที่ขี่ซาเล้งอ่ะติดไปกับรถกระบะครับพี่มันก็เลยตรงกับคลิปภาพตามข้อมูลหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับควบคุมตัวคนขับรถกระบะตู้ทึบชื่อว่านายกิติศักดิ์อายุ25ปีมาสอบสวนเขาให้การแบบนี้ถนนเนี่ยมันมืดมากๆไม่รู้จริงๆว่าชนคน มารู้อีกทีก็คือกลายเป็นศพติดอยู่ข้างใต้ท้องรถแล้วจับเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ178มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงเกินกฎหมายกำหนดประมาณสัก3เท่าตัวนี่นะครับก็โดนแจ้งข้อกล่าวหากันไปนะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมาแล้วก็มาขับและไม่ยอมหยุดช่วยเหลือคนที่คุณชนก็นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในวันนี้นะครับค่ะล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายเพทาเกตเจริญอายุ56ปีและนางพนัสสอนเกตเจริญอายุ53ปีพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับญาติค่ะเดินทางมาที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อรับศพลูกชายบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะแม่ผู้ตายบอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นชื่อท็อปเป็นลูกเลี้ยงของตนทุกคืนก็จะออกไปหาของเก่าเป็นประจำพร้อมกับน้องชายและเพื่อนน้องชายอีก2คนส่วนใหญ่ก็จะใช้ถนนเลียบคลอง2ฝั่งทิศตะวันตกเพราะว่ารถไม่เยอะแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยดันไปใช้ถนนฝั่งทิศตะวันออกที่ไม่คุ้นเคยแล้วมีรถเยอะมากคาดว่าน่าจะหาของเก่าไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดนั้นค่ะตัวเองเห็นภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแล้วรู้สึกเวทนาลูกเลี้ยงเป็นอย่างมากที่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้เชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องรู้ตัวค่ะเพราะว่าขับรถชนซาเล้งจากทางด้านหน้าและมีความพยายามที่จะขับหนีอย่างแน่นอนซึ่งถ้าชนแล้วคนขับจอดรถมาดูมั่นใจว่าลูกชายอาจจะไม่ตายในฐานะของผู้ที่สูญเสียนะคะอยากให้ญาติหรือว่าเจ้านายของผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาเจรจารับผิดชอบค่าเสียหายเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยค่ะไอเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเหมือนในคลิปที่ออกมาใช่ไหมเราก็บอกโอเคไม่เป็นอะไรก็ขอแค่ว่าเรามาคุยกันทีนี้เราไม่เห็นคลิปแล้วโอ้โหพี่หนูคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขาชนเขาต้องรู้ตัวแล้วขับรถชนคนไม่ใครมั่งที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าชนข้างหน้านะคะถ้าในส่วนเห็นคลิปแล้วหนูคิดว่าเขามีพยายามมีความพยายามที่จะหนีมากกว่าถ้าเขาจอดตรงนั้นลูกชายแฟนคงไม่ตายค่ะเขาจงใจลากไปเลยต้องห้ามโอ้โหกิโลมันไม่ใช่น้อยอ่ะเขาก็ขอให้เขามาเจรจากับเรามาคุยกับเรามั่งโดยทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะบริเวณสะพานข้ามถนนเอราวัณ1เลียบคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะพบร่องรอยของการถลายของรถซาเล้งซึ่งถนนเส้นนี้นะคะมีการสัญจรผ่านไปมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ความเร็วกันค่อนข้างสูงค่ะทีมข่าวสอบถามนายประคองอัมพวันชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดนี้นะคะบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงเบรกเนี่ยดังมากก็เลยวิ่งออกมาดูพบชาย2คนกำลังพยายามปีนขึ้นจากคลองค่ะจนกู้ภัยมาตัวเองก็เลยกลับเข้าบ้านไปยอมรับว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากมายขณะตัวเองยังเคยเกือบถูกรถบรรทุกชนนะคะสาเหตุหลักก็คือความประมาทขับกันเร็วถึงช่วงที่วิกฤตจริงๆเนี่ยก็แก้ปัญหากันไม่ทันและความสว่างที่ไม่เพียงพอค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดไฟเพิ่มหน่อยค่ะตัวเองไม่เชื่อว่าโชเฟอร์ขี้เมาวัย25ปีคนนี้จะไม่รู้สึกตัวว่าชนคนค่ะคือผมว่าความประมาทมากกว่านะบางคนก็ขับรถในเวลาจะเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะคนหลังมันก็คงจะประมาณนั้นแหละครับอะไรมีส่วนความสว่างเพราะว่าคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเวลาอย่างรถใหญ่มาสวนกับรถเครื่องนี่ใช่ไหมถ้าไฟไม่ค่อยแจ่มแล้วก็แทบจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีไฟติดสักข้างละสองดวงแจ่มข้างโน้นดวงข้างนี้อีกดวงนึงอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะดีกว่าไม่ได้ครับ
เพราะว่าเสียงถ้าไม่รู้จะเบรกลากมาไกลขนาดนั้นเหรอประสบการณ์น้อยเขาอาจจะตกใจแล้วอาจจะเลิดไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามีคนติดสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ